นี่นะคะก็คือเซตที่เราจะทำเก่งเกินเมื่อกี้ก็เราอุปกรณ์ถูกพูดใช้พี่เจ้าของเลยนะนี่รางวัลให้เปิดพร้อมกันน่ารักมากฮัลโหลมิวค่ะเลิฟค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกนมชมพูจ้าที่ร้านนี่เลยใช่นี่ทรีนะคะวันนี้คือวันของเอิร์ธนะคะเอิร์ธจะพาซันเนี่ยเข้าไปทำอะไรดียังไม่บอกเข้าไปดูข้างในดีกว่านี่นะคะก็คือในร้านก็คือมีความแบบโฮมี่มากมีแบบชั้นลอยด้วยน่ารักสุดๆอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะแบบเอาไว้จัดขวดใช่ได้เขาเรียกว่าส่วนขวดเหรอใช่โลกในขวดโลกในขวดแก้วเลิฟเหมือนเคยทำที่แบบเป็นในขวดแต่ว่าทำเป็นทรายทรายสีๆตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเรียนอาร์ตแล้วก็อันนี้เป็นยังไงพี่มิวตัวนี้เหมือนอุ้ยเขาเหมือนเอาไว้ใส่ข้างในป่ะเราสามารถเลือกได้ใดๆตอนเด็กเราใส่แบบนี้ทรายหินใดๆอันนี้เหมือนเป็นส่วนน้ำเหมือนสองรูชิ้นเล็กๆป่ะไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นพ็อปอันนี้น่าจะเป็นพ็อปจริงเหรอจริงๆแบบร้านเขามีความเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็แบบเวิร์กช็อปเบาๆซึ่งน้องเลิฟก็คือสั่งไปแล้วน้ำสั่งไวมากใช่เดี๋ยวพาไปดูชั้น2ข้างบนก็จะเป็นฟิลแบบเคาน์เตอร์บาร์น่ารักมากเหมือนแบบมีความโฮมมี่โฮมเฮดแต่พี่เขาทำเองเลยน่ารักมากถ้าเกิดว่าอยากพาใครมาเดทอะที่นี่คือมีความไพรเวทมากน่ารักแล้วก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสั่งน้ำอยู่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูแบบดีเทลในขวดกันว่าเขาใส่อะไรบ้างอันนี้นะคะเหมือนแบบสัตว์เลี้ยงสวนกระต่ายแมวเฮ้ยแมวจากัวจากัวแล้วก็มีหินแบบคริสตัลเรดควอตส์ใดๆอะเมทิสจิมโซนก็มีโปรดักต์ของเขาเนี่ยนะใช่แบบน่ารักมากแล้วก็อันนี้เหมือนแบบเคยปั้นของจิ๋วกันปะพี่มิวเคยปั้นของจิ๋วปะตอนเด็กๆแต่ว่าสกิลก็คือมาได้ตอนเด็กๆโรงเรียนเลิฟมีแบบว่าเรียนพิเศษเป็นปั้นของจิ๋วซึ่งเต็มเร็วมากอันนี้เหมือนแบบเขาใช้ดินปั้นของจิ๋วอันนี้เลิฟมั่วเลิฟเดาเหมือนแบบดินปั้นของจิ๋วแล้วก็เป็นแบบแอคทิวิตี้ต่างๆในบ้านในสวนใดๆอะไรเงี้ยน่ารักพี่มิวแนะนำสิก็เดี๋ยวเราต้องเลือกเขาเรียกว่าโหลไว้ใช้ที่ว่าจะจับสวนข้างในใช่ก็จะแบบใช้อันเล็กๆน้อยๆน่ารักที่หมอเลิฟเอาอันนี้ แต่อันนี้คือมันเป็นเซตเลยอ่ะมีแบบแหนบหยิบใดๆอันนี้เป็นดินกรวดใดๆน่ารักเฮ้ยอันนี้เป็นแบบพวกมอสป่ะเราทำกันเถอะท่านมาเดทแบบในที่แบบเนี้ยน่ารักค่ะแบบทำของลบกันทำของแลกกันแล้วมันมีความแบบเป็นความกรีนรักโลกด้วยนี่นะคะก็คือเซตที่เราจะทำมีเหยื่อก็ต้นบัตรแป้งสีฟันมีช้อนที่คีบแล้วมีไม้จิ้มเนี่ยตะเกียบแล้วก็มีน้ำไว้คอยเติมให้ต้นไม้ป่ะใช่ห้ามกินนะมีหมด3แบบอันนี้กับตัวนี้ค่ะของเลิฟคือตัวนี้กับตัวนี้ค่ะตอนแรกไม่รู้นะว่าเรียงแบบสวยงามเฉยๆแต่ว่าเขาจะมีก้านมีการเล็งหินนี่มันเหมือนแบบเบสิกของแบบโลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันจะมีหลายสูตรอ๋อเก่งเก่งเก่งเกินเมื่อกี้ก็เราอุปกรณ์ถูกไปพูดใช้พี่เจ้าของเลยนะเผื่อแก้วหายนะคะเผื่อแก้วหายด้วยโอเคค่ะหนูจะระวังขับเป็นอยู่แล้วคือเลิฟเป็นคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์เป็นอยู่แล้วนั่งแบบโปรแต่ว่าขับศูนย์ไม่เคยคิดว่าจะทำเลยแบบศูนย์ครั้งแรกที่แบบได้คุยกับพี่เขียนบทเขาบอกว่าเราต้องเรียนขับมอเตอร์ไซค์นะเลิฟก็เปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานได้ไหมเรื่องนั้นแล้วจักรยานแล้วปั่นพานี่สอนจักรยานได้ไหมมันแบบว่า
ไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเขาว่าไม่ได้ต้องเรียนเราก็ต้องไปเรียนนั่นแหละก็รู้สึกว่าท้าทายดีค่ะใครบอกว่าเล่นเรื่องนี้ง่ายเขาเป็นเรื่องที่สู้ชีวิตสู้ชีวิตมากการเล่นบาสทั้งคู่เล่นบาสเราไม่ได้เรียนแบบเบสิกไปเรียนกับทีมชาติยี่ห้ออะไรอ่ะซันมาเดี๋ยวเราสอนแล้วเป็นภาษาอังกฤษใช่เป็นภาษาอังกฤษ คือถ้าเกิดว่าแบบพูดเบสิกเข้าใจแต่แบบบางทีคำศัพท์กีฬาเงี้ยแต่ว่าพอเขาทำท่าให้ดูก็เข้าใจก็หอบสุดๆแต่ตอนเรียนอ่ะเขาโยนเข้าห่วงใช่กี่รอบถึงจะเข้า หลายรอบอยู่ส่วนรอบนี้ก็คือชื่อว่านมชมพูเราก็พาน้องเลิฟมาเรียนรู้คำว่าเอิร์ธที่ถ้าเราจะเป็นโลกเราก็มันดูกว้างไปเราก็เลยให้มาเรียนรู้โลกในขวดความเป็นเอิร์ธก็คือฝึกให้มีสมาธิและสติเหมือนไม่ได้บอกเอิร์ธเหมือนบอกมิวอ่ะก็เมื่อกี้พี่ทีมงานเขาบอกว่าให้ตั้งชื่อแล้วหนูอ่ะก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะจะชื่ออะไรดีนิวเลิฟมันก็ดูธรรมดาไปจนน้องเลิฟเขานั่งรถมาแล้วเขาก็คิดชื่อว่าอะไรนมชมพูใช่ความหมายความหมายก็คือง่ายมากก็คือนมมิวชมพูก็คืออะไรเลิฟก็เลยเป็นนมชมพูเออมากหิวเลยอ่ะทั้งหมดแก้วไหมเมื่อวานก็คือนั่งรถกันสอนท่าเต้นเพลงโลกเอียงสอนสองคนนั้นไม่ได้เปิดรอบเดียวนะเปิดสองรอบเต้นจนกว่าจะได้แล้ววิวเป็นคนที่แบบไม่เคยเต้นแล้วนางตั้งใจดูมากสอนท่าใดๆสอนเต้นตอนติดไฟแดงก็คือต้องรอจังหวะสุดๆนั่นสิจริงๆหน้าเหมือนซูการ์ดอยู่หน้าแบบก็คือการโอเคแบบโมโหตลอดเวลาไม่หลุดในสิ่งนี้เสร็จแล้วนี่นะฮะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์สุกัดมองนกสุกัดมองนกกับตัวนี้ก็คือจากัวแล้วก็แพนเตอร์ซึ่งมีทางข้างหน้าและข้างหลังเพราะมองทางไหนก็เจอเออได้เนาะได้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 ผ่านคมอยู่ถือว่าคมคมคมวันนี้ภารกิจเกิดทำสำเร็จแล้วคนน่ารักนี่รางวัลให้ค่ะอันนี้คือเฮ้ยต่อพุ่งมินไปญี่ปุ่นวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยเปิดพร้อมกันยังไม่เห็นอะจริงๆยังไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเราขอแล้วแต่ว่าไม่มีใครให้เราดูอ่ะเปิดอีกงงมากเอ้ยน่ารักมากอุ้ยมีดีเทลคาแรคเตอร์ชัดมากอันนี้คือโลกเอียงไปหาไปหาอยู่เฉยๆก็เป็นไรดึงดูดแล้วอ่ะอยู่เฉยๆก็น่ารักเฮ้ยน่ารักมากจริงๆเดี๋ยวนะทุกคนดูไปก่อนเดี๋ยวหนูมาดูทีหลังคือตอนแรกอ่ะที่เราถ่ายอ่ะมันจะเป็นแค่แบ็คกราวด์ขาวแล้วก็ข้างหลังเขาจะไปทำกราฟิกเพิ่มเองเฮ้ยแต่ดีเทลดีมากอ่ะแบบองศาซันเอลินลูน่าด้วยนี่เอลินลูน่าเอลินลูน่าน่ารักมีลาเต้ด้วยนะเห็นปะเฮ้ยใช่มีลาเต้ด้วยคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะแฟนๆได้เห็นแล้วแต่ว่าบล็อกอันนี้เราถ่ายก่อนที่จะปล่อยออกไปนะคะก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้เห็นน่ารักอ่ะขโมยกลับบ้านเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะจ๊ะว่าน่ารักหรือเปล่าเออจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะจริงดูได้ที่เจมิม25นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วก็แบบอันคัทได้ที่ Netflix เวลา3ทุ่มครึ่งนะคะก็คือสามารถแบบอันกัน1ชั่วโมงดูอันคัทต่อได้เลยเฮ้ยตื่นเต้นค่ะวันนี้นะคะร็อกนมชมพูเกี่ยวกับ About Earth ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็น About Sun นะจ๊ะไว้เจอกันนะ Hey เราได้กัน